โครงการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัยครั้งที่สองเกิดขึ้นจากความร่วมมือของมูลนิธิวิมุตติยาลัยองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติโมฆะโดยคุณบุญชัยเบญจรงคกุลทั้ง3องค์กรนี้ร่วมมือกันเชื้อเชิญศิลปินระดับประเทศไทยให้มาร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปกรรมระดับชาติจากนั้นก็เปิดให้ผู้ที่มีความสนใจใฝ่รักในงานศิลปะมาร่วมกันทุกวันนี้สถานการณ์ผู้ลี้ภัยนั้นนับวันเลวร้ายลงมากขึ้นทุกทีกล่าวกันว่ามีผู้ลี้ภัยในเวลานี้มากถึง 70.8 ล้านคนทำอย่างไรเราจะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นให้มีชีวิตที่มีปกติสุขตามสมควรในทัศนะของอาตมาภาพการช่วยเหลือเขาเหล่านั้นเท่าที่เราจะทำได้คือทางออกหนึ่งซึ่งดีกว่ารับรู้แล้วไม่ลงมือทำอะไรเลยฉะนั้นโครงการงานศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัยครั้งที่สองนี้จึงได้รับการจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งณโมฆะในวันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปในฐานะผู้ริเริ่มโครงการอาตมาภาพขออนุโมทนาศิลปินตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายทุกท่านทุกคนที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ขึ้นขอให้เราทุกคนมีความสุขมีความสำราญบานใจในโอกาสที่เราได้รับใช้เพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันThank you.